ไปส่งน้องโยแล้วนะคะก็เลยกลับมาบ้านทําแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะเพราะว่าพี่ยูกิกับพี่สมนะคะเขาไม่อยากกินอาหารญี่ปุ่นแม่สายก็เลยรีบมาทําอาหารไทยให้ลูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณยูกิซังเป็นคนโชว์ฝีมือเย้เพราะว่าแม่สายก็จะเป็นคนถือกล้องนะคะอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมที่แม่สายก็กะไว้ให้ลูกแล้วนะคะให้ลูกเป็นคนเอาลงหม้อเนาะพี่สมอยากกินใช่ไหมก็หัดทําไว้หัดทำไว้หนูจะได้ไปทำเองที่บ้านนะคะก็หัดทำนะลูกเนาะเวลาอยากกินก็จะได้ทำเองค่ะงั้นก็เอากะทิลงไปก่อนนะคะทุกคนนี่มันง่ายมากแค่ใส่อันนี้ที่วางไว้แม่ตวงไว้ให้หมดแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะใครก็ทำได้ค่ะกลัวไม่อร่อยไงโอเคงั้นใส่กะทิไปก่อนนะคะกุดแม่วางไว้ให้ขนาดนี้ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงขนมจีนก็ต้มไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะแม่จ้ะเหลือแต่อันนี้เฉยๆใช่ไหมค่ะใส่กะทิขนาดนี้ไม่อ้วนหรอแม่ก็ดูพุงตัวเองสิลูกอ้วนไหมเติมได้อีกไหมพุงเวลาใส่กะทิมันอร่อยเนาะมันแบบรสชาติแห่งความอ้วนก็อยู่ที่กะทิข้นๆนั่นแหละลูกแต่ว่าเราก็ไม่อยากข้นมากเนาะเพื่อสุขภาพแต่กินแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพแล้วนะเนี่ยน้องโยดกินเลยแม่ของอร่อยน้องก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องต้องไปทำงานพิเศษนะคะเริ่มเดือดแล้วใส่หมูไปนะคะหมูน้องหมู One eternity laterA few moments later. มันต้องใส่มันต้องใส่น้ำพริกก่อนไม่ใช่คนรีเพลย์นะคะรีเพลย์ใหม่ขนาดง่ายขนาดนี้ก็ยังทำไม่ได้ค่ะเมื่อกี้บอกแม่ไม่ใช่เหรอว่าอันนี้แม่วางไว้เรียบร้อยแล้วแค่ใส่โอ้ข้ามขั้นตอนแล้วก็คิดอยู่นะมันอะไรนะไม่พอที่ไหนได้น้ำพริกมุกสุดยอดแล้วมั้งโอเคงั้นทุกคนรีเพลย์ใหม่นะคะใส่น้ำพริกไปก่อนนะคะแต่ไม่ใส่หมูนะคะน้ำพริกหอมยังคะหอมแล้วค่ะนี่ก็ใส่หมูใส่หมูลงไปนะคะหมูของเรามันหมูพิเศษค่ะสุกแล้วสุกนิดนึงแล้วไม่รู้ทำไมนะคะแต่หมูมันสุกนิดนึงแล้วค่ะหมูมันหมักกะทิใช่ไหมลูกหมูหมักกะทิสูตรพิเศษของคุณแม่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือญี่ปุ่นนะคะแม่ทรายไปได้เป็นมะเขือกลมนะคะลูกเล็กเหมือนคล้ายๆมะเขือไทยนะคะอันนี้คนญี่ปุ่นเขาจะไปทำสเกโมโนนะคะขีดทีนี้นะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะไปไหนต่อดีแม่บอกหัวกะทิกับน้ำใช่ไหมแม่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะหมูตึงไหมยังลูกตึงแล้วแม่หมูตึงแล้วโอเคหมูตึงก็เติมห่างกะทิลงไปถูกต้องเย้ตอนเด็กๆลำไทยเป็นตอนนี้ลำไทยเป็นอยู่ไหมลำไทยลำไทยเหรอคะลองทำดูซิเผื่อ FC เขาอยากจะเห็นว่าสาวญี่ปุ่นอะลำไทยต้องมืออ่อนๆนี่คะคุณแม่ก็เมื่อก่อนแม่กระดับให้ตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่ลองซิลำวง เพลงลำวงวันลอยกระทงอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะเต้น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 ตอนอะไรนะตอนวันลอยกระทงอะ
อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละวันเช่นเดือน12น้ำตะนอน้ำจะนองเต็มตะลิ่งแม่ไหมแม่ร้องถูกไหมพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงมาลอยกระทงชาลูกฉันเมื่อก่อนนะตอนโรงเรียนอนุบาลนะลูกเนาะจำได้ใช่ไหมใส่ชุดไทยด้วยใช่ใส่ชุดไทยแต่หน้าญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นเนาะเด็กญี่ปุ่นใส่ชุดไทยนุ่งโจงกระเบนกันทุกคนเลยน่ารักหน้าญี่ปุ่นแต่ใส่ชุดไทยเขาใส่ใส่เสื้ออะไรนั้นด้วยเสื้อคอกระเช้าเขาใส่เสื้อสีแดงยังมีอยู่นี่เนาะชุดอันนั้นอะเหรอมีอยู่นั่นไงลูกเดี๋ยวแม่จะเอาลงให้เดี๋ยวแม่จะเอาลงเดี๋ยวจะเอาลงให้เอฟซีดูนะคะต้องให้ดูคิเล่อะตอนนี้สวยกว่าตอนนี้สวยกว่าหนูบอกเคยคิเล่มาก่อนค่ะแต่ไม่ได้สัญญากรรมนะคะติ๊ง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 โอ้ว่ายไอ้ลำสวยนะเนี่ยสวยไหมคะโอ้นุ่นบรนุชมาเลยทีนี้ก็ใส่มะเขือไปนะคะระวังกระเด็นลูกเอาลงต่ำๆเอาลงเทลงไปเลยลูกต่ำๆนี่ตรงนั้นใช่อย่างนั้นโอเคดีๆนะที่ทำอาหารเป็นแม่บ้านเรือนยูกิค่ะแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนไปก่อนก็เล่นมาทุกอย่างบัลลงบัลเล่ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยค่ะทำมาทุกอย่างแต่ไม่เคยได้อะไรสักอย่างไม่เคยได้อะไรสักอย่างเลยค่ะบัลเล่ก็เรียนเปียโนก็เรียนสรุปแล้วได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรสักอย่างค่ะพูดถึงลอยกระทงหนูก็จำเหตุการณ์นั้นได้ไหมเหตุการณ์ก่อนโควิดพอดีใช่ไหมใช่ก่อนโควิดหนูไปลอยกระทงนะคะแล้วก็จะไปตรงข้างๆเอโพเรียมเขาเรียกว่าอะไรนะสวนเบญจสิริใช่สวนเบญจสิริแล้วก็จะไปลอยกระทงนะคะแล้ววันนั้นใส่ส้นสูงค่ะใส่ส้นสูงเพราะว่าห่วงสวยนะคะใส่ส้นสูงแล้วก็เล็บก็ยาวค่ะเล็บเท้านะเล็บเท้าก็ยาวค่ะแล้วตอนที่จะไปลอยกระทงนะคะก็ขาพลิกค่ะพลิกตกหลุมค่ะแล้วมันก็มืดเนาะไม่ค่อยเห็นอะใช่ใช่เล็บหักเลยค่ะยูกิเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเล็บเปิดค่ะคือตอนหลังมาเวลาไปเที่ยวต้องอย่าห่วงสวยนะสนิกเกอร์ดีที่สุดต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะคะทุกคนก็ระวังด้วยนะคะตอนนี้ใกล้จะสองกันลอยกระทงแล้วนะคะลอยกระทงผ่านมาแล้วลูกผ่านแล้วเหรอคะจ้ะตายจริงอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้เขาลอยไปแล้วค่ะเพ่นเดือน12มันผ่านมาแล้วเหรอเดือน12แม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะทําแต่มันเป็นเดือน11หรือว่ามันเป็นเดือน12เขาเรียกเดือนปีเก่ามั้งปีเก่า12อืมก็เดือดไอ้นี่หรือยังลูกสุกหรือยังพอมันเดือดแล้วเราปรุงรสไปแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันเดือดอีกสักครู่ใช่ค่ะคุณแม่แต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งใส่นะคะอันนี้ต้องสุดท้ายค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเครื่องปรุงก็มี3อย่างค่ะน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือผงทิพย์นะคะผงทิพย์นี่แปลว่าอะไรมั้ยผงทิพย์ก็คือใส่อะไรก็อร่อยอ๋อใช่ค่ะใส่อันนี้ใส่อะไรก็อร่อยขึ้นนะคะเวลาทำอาหารก็ใช้บ่อยอยู่ค่ะแต่ว่าใส่แค่พออร่อยเนาะอย่าใส่เยอะนะลูกเนาะเดี๋ยวหัวร้านนะคะทีนี้ก็รอให้มะเขือสุกนะคะเราก็ค่อยใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกลงไปนะคะเดี๋ยวแม่เอาใบมะกรูดให้ลืมคุณแม่ลืมใบมะกรูดค่ะลอยกระทงเสร็จแล้วก็งั้นเอ๊ะไอ้คมลอยก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วด่ะเพราะวันก่อนพี่กิเห็นคนลง
Twitter อ๋อเขาบอกว่ามีคนไป propose ขอแต่งงานคนญี่ปุ่นนะพี่คมลอยเขาบอกว่าไฟไหม้มีกิ๊วกิ๊วชาไปด้วยเอาเหรอเชียงใหม่เหรอทีนี้มะเขือสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะใบโหระพาใบโหระพาไปค่ะไม่ใช่ใบหัวละพาใบโหระพาเอาใหม่ใบโหระพาเดี๋ยวจะใส่ใบโหระพาไปนะคะเออใช่ใช่เมื่อกี้แม่ได้ยินใบโหระพาป่ะแม่ได้ยินผิดใบโหระพานะคะชัดไหมคะแล้วก็ใบอันนั้นด้วยมะกรูดอ่ะนี่เรามีใบมะกรูดด้วยนะคะลืมไปใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ปิดไฟพริกโอ้หอมหอมสุดๆแล้วก็นี้ใส่พริกลงไปนะคะพริกนี้ไม่เผ็ดหรอกค่ะพริกแต่งสีลูกแค่เป็นพริกแต่งสีนะคะดูความน่ากินน่ากินไหมคะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟทีนี้เราก็จะตักเสิร์ฟแล้วทีนี้ขนมจีนของเราก็ได้ที่แล้วนะนี่ความน่าอร่อยพี่สมเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาชิมแกงเผ็ดฝีมือลูกสาวแล้วนะคะยูกิซังสกุตะ made by myself made by you อร่อยหรือเปล่านะไม่อร่อยก็โทษหนูนะมาชิมกันหอบหิ้วท้องมาจากวัดนะคะกินแต่ขนมหวานนะลูกเนาะเพราะว่าร้านมันปิดเร็วเนาะเดี๋ยวนี้นะหิ้วหิ้วหนูเขาอิตาดากิมัสก่อนใช่ใช่อิตาดากิมัสวันนี้กินแต่ของหวานที่วัดนะแม่ก็เลยไม่อยากกินอะไรเลี่ยนๆแล้วเนาะอาหารญี่ปุ่นก็ไม่อยากกินแล้วนะลูกเนาะใช่ก็เลยกลับมากินที่บ้านนะคะอาหารไทยมะเขืออร่อยนะเนี่ยมะเขือญี่ปุ่นเหมือนมะเขือไทยใช่อร่อยอร่อยลำอะไรนะลำข้าวขาลำมาจากไหนลำแต่แต่ลำแต่แต่ลำปลำปลือลำปลำปลือใช่ก็ลำปลำปลือโซเมนโซเมนโซเมน which do you like rice or I like noodle. Noodle? Yes. Ah, so nan. He. So we are going to go. I'm going to go. Mm-hmm. Aloy, mate. Aloy, aloy, aloy. Aloy, aloy, aloy. You talk, my kin, he's ban. Aloy, suit. Okay, good. Hey. Wait, tea. Sam. Oh, he's so much like a kin canadian. Mod more, I like a look. Mod ling.เอียงหม้อกันเลยนะคะครับใช่ที่3ของพี่สมนะคะอีกนิดนึงก็จะหมดหม้อแล้วลูกเอาให้หมดหม้อไปเลยจะมีอีกรอบนึงค่ะกินขนาดนั้นเลยเหรออืมไหวอ่ะอร่อยมากอร่อยมากสูงแต่แต่もう一杯おかわり食べたいเอ๊ะด้วยที่4ค่ะยกไข่โอ้ยมีท้องที่ไหนใส่คะよく食べるね気合入ってるからอะไรลูกอยู่ที่บ้านอดอยากหรอครับพี่อร่อยมาก4皿目でも変わらず美味しいกินให้หมดหม้อเลยพี่สม
คือแบบต้องกินให้พุงแตกเนาะเหมือนป้าเลยอ่ะอีกหน่อยอ้วนเหมือนป้าแน่เลยดูท่าทางเอ้ยสดทวดนมเนี่ยนมเนี่ยฮายโอ้ยสวัสดีฮายโคชิถึงขนาดซดถ้วยกันเลยนั่นน่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะแม่สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแขกญี่ปุ่นก็ยังอยู่กับเรานะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย